สองส่วนที่เราเห็นนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเขาเรียกเป็นส่วนที่เป็นเหมือนโปรดักชันนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่โสดที่สามารถที่จะเข้ามาคอนโทรลหรือเปลี่ยนซีนต่างๆได้ด้วยอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับมีตัวเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเอาไว้ให้กับคนที่ดูแลระบบระหว่างการทำออนไลน์หรือตัดต่อนะครับเพราะนั้นเวลาเราเปลี่ยนซีนต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแบบง่ายๆนะครับนะครับส่วนที่2ก็คือเรากรณีเรามีกล้องหลายตัวมีซอสหลายตัวเช่นอุปกรณ์จากโน้ตบุ๊ก1ตัว2ตัว3ตัวกล้องตัวที่2 3 4เรามาเข้านี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าวิดีโอสวิตเชอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เราเสริมเข้ามาก็คือ PC เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวขนาดกระทัดรัดแต่ว่ามันรันเป็น Core i7 นะครับแรม16นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวพอร์ตเทนเดอร์นะครับกรณีที่เรามีอุปกรณ์เยอะขึ้นเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับเพราะนั้นหน้าที่ของมันก็คือทำเกี่ยวกับการทำ Virtual ทำ Studio นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถทำบอดแคสต์ออกทางโซเชียลมีเดียได้ Facebook YouTube พร้อมกันเลยในขณะที่เราบันทึกภาพเป็นวิดีโออีกก็ได้นะครับเป็น3ทางเลยได้หมดเลยครับมันจะมีปุ่มเรคคอร์ดด้านล่างครับอันนี้คือเรคคอร์ดวิดีโอเห็นไหมครับเรคคอร์ดหน้านี้อย่างเดียวอย่างเดียวอะไรที่เกิดขึ้นหน้านี้เราเรคคอร์ดมันใช่ครับแล้วก็ตัวสตรีมเนี่ยมันออกทาง Facebook ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้รันบน Zoom Room นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเอามาใช้ในการทำออนไลน์นะครับสอนออนไลน์นะครับสังเกตว่าจูเซอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะง่ายในการควบคุมบันทึกการประชุมได้นะครับดูว่าใครเข้ามากี่คนนะครับอนุญาตให้เข้าหรือไม่ให้เข้าก็ได้นะครับปรับเสียงนะฮะปิดไมค์นะครับเปิดกล้องหรือแชร์คอนเทนต์ต่างๆผ่านตัวแท็บเล็ตก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนที่เราเอามาเนี่ยเรามาต่อกับตัวที่เป็นสัญญาณระบบเวอร์ชวลที่เราแนะนำไปเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพที่เป็นกรีนสกรีนเนี่ยเรามาทำเป็นออนไลน์ได้เลยนะครับอีกทั้งเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวดิจิตอลบอร์ดนะครับเอาสัญญาณจากดิจิตอลบอร์ดนะครับระหว่างอาจารย์อาจจะมีการขีดเขียนหรืออธิบายไดอะแกรมก็สามารถที่จะเอาอินพุตตัวนี้ย้อนกลับมาที่คอนเฟอเรนซ์ย้อนกลับมาที่ระบบโปรดักชันแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ได้นะครับอันนี้ก็คือระบบที่เราทำการคอนเนคชันกันนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนซีนนะครับนอกเหนือจากตัวแท็บตัวนี้แล้วผมยังสามารถที่เปลี่ยนผ่านมือถือได้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นซีนแบบนี้เราแค่กดนะครับกดปุ่มนะครับจากมือถือก็ได้หรือจากข้างหน้าที่มีคนโอเปเรตให้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมสามารถใช้ตัวพอยเตอร์นะครับเปลี่ยน PowerPoint ได้นะครับผมพรีเซนต์ไปเลยนะครับ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 ส่วนออโต้แทร็กกิ้งนะครับเราเครื่องจอเนี้ยนะครับเป็นตัวจับภาพบนกรีนสกรีนมันจะเป็นจอขนาดเป็นเลนส์ขนาด 4K นะครับตัวนี้กระทัดรัดแล้วก็ส่วนของตัวแทร็กกิ้งนะครับจะเป็นรุ่นที่แทร็กกิ้งสำหรับอาจารย์ที่เดินไปเดินมานะครับอย่าง tracking เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะ track คนสอนตลอดเวลาได้นะครับตามวิดีโอเลยอันนี้คือกล้องรุ่นเดียวกันที่เราเอาเข้ามานะครับเห็นไหมครับมันจะ track เลยเราจะกำหนด area ของการ track นะครับเพราะนั้นการ track นี่จะค่อนข้างจะ smooth นะครับไม่ต้องใช้คน control ตัวของฟีเจอร์ต่างๆนี่เราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์แล้วก็บอร์ดแคสต์ออกไปที่ Facebook YouTube ได้เลยพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับโอเคก็ให้เห็นภาพว่าบางทีเราอาจจะอยากสัมภาษณ์หรือขอให้อาจารย์อีกท่านนึงเนี่ยเข้ามาจอยได้เห็นมั้ยครับครับเห็นไหมเห็นไหมการนี่มันขึ้นอัตโนมัติเลยเหรอใช่ครับ
แต่ว่าจะปล่อยเข้ามาได้ก็คือเราจะมีคนเนี่ยมารอตรงนี้แล้วลองกดดูครับแอดมิดตรงนี้อนุญาตให้เข้ามากดกดได้เลยครับครับแล้วก็กดดันเสร็จแล้วก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากจะดูเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้คนเยอะๆเปลี่ยนตรงนี้ได้เห็นไหมครับเห็นแป้งแล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะกี่คนก็มาจอยในนี้ได้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กดอธิบายเป็นสไลด์ออกไปเลยเพราะฉะนั้นฝากถ่ายรูปหน้าวิดีโอฝั่งของยูสเซอร์ด้วยได้ไหมครับว่าเห็นอะไรลองทำเป็นแนวนอนดูก็ได้ครับอันนี้กล้องนี้ใช่ไหมคะกล้องนี้เป็นกล้องออโต้แท็กกิ้งครับครับเห็นไหมฮะจอยเข้ามาเพราะฉะนั้นมันรองรับในหน้าจอเนี่ย49บล็อกพร้อมกัน49ช่องหรือว่าเราอยากจะให้คนไหนขึ้นเต็มหน้าจอเราก็สามารถกดได้นะครับนะครับอ้าวจำกัดแค่49ไม่ฮะที่เราเห็นแต่แต่จอนี่เป็นหลายร้อยเลยครับ 3-400 คนได้เลยครับพร้อมกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์สัมมนาก็เป็นพันมันสามารถจับได้เลยครับสมมติว่ามีจอหลายจอเราสามารถจับมันแบบว่าได้ครับสมมติว่าอยากจะให้คนพูดทางคุณอะไรนะคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์นะผมจะพินวิดีโอเนี่ยลองดูนะฮะผมกำหนดพินวิดีโอปุ๊บนะครับคุณแบงค์ก็จะอยู่หน้าจอนี้เป็นหลักนะครับเห็นไหมครับเราเลือกได้ครับอันนี้คือรูปแบบของการแสดงผลจากคนเดียวหรือจะตารางเป็นตารางอย่างนี้ก็ได้แล้วเรายังระบุได้อีกว่าคนไหนจะขึ้นเต็มจอนะครับหรือถ้าจะเอาแบบอีกเนื่องจากซูมเนี่ยมันรองรับออก3จอเราสามารถที่จะเพิ่มอีกจอนึงเข้ามาแล้วบอกว่าคนที่พูดเอาขึ้นหน้าจอก็ได้เต็มๆส่วนไอ้ตรงเนี้ยหมายความว่าสมมติว่าเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้ดูนะครับให้ดูนะครับตัวซูมคือจอคอนเทนต์จอหนึ่งจอวิดีโอรวมจอหนึ่งแล้วก็จอคนที่พูดเต็มอีกจอหนึ่งก็ได้เราแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เห็นภาพชัดๆแล้วก็ในส่วนของตัว presentation เราจะใส่ที่เครื่องนั้นก็ได้หรือต่อกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยนะครับเราอยากจะต่อแล้วก็กดจอยเห็นมั้ยฮะผมเปลี่ยนเลยเอาเป็นโน้ตบุ๊กผมก็เปลี่ยนได้เลยว่าในฝั่งนู้นก็จะเห็นเป็นโน้ตบุ๊กผมเปลี่ยนมือถือได้เลยคือบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีคนพอมาคอนโทรลให้เราเซตเองเราสอนเองก็ได้